สวัสดีครับพวกเรากลุ่ม DE03 ผมนายนนทวัฒน์สุคนพัฒน์รหัสนักศึกษา59010161159ดิฉันนางสาวกมลชนกหิรันวัฒน์รหัสนักศึกษา59010160062022ค่ะดิฉันนางสาวมาริสาศักดิ์ศรีสุวรรณรหัสนักศึกษา59010161631067ค่ะผมนายเกียรติศักดิ์เพชรมีศรีครับรหัสนักศึกษา59010062610039ครับสวัสดีครับพวกเรากลุ่ม DE03 หัวข้อโปรเจกต์เครื่องสลายการก่อยึดของยานกับเหล็กด้วยวิธีการเหนี่ยวนำส่วนที่มาและความสำคัญกลุ่มของเราได้รับหัวข้อโปรเจกต์มาจากโรงงาน TNG Rubber Part ที่เป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่ขึ้นรูปด้วยยางซึ่งปัญหาที่ทางโรงงานพบก็คือความไม่สมบูรณ์ของชิ้นงานที่เกิดขึ้นในลายการผลิตจึงเป็นที่มาของหัวข้อโปรเจกต์เครื่องสลายการก่อยึดของยานกับเหล็กด้วยวิธีการเหนี่ยวนำเพื่อที่จะแยกชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กของชิ้นงานที่ไม่สมบูรณ์และนำกลับเข้าสู่ลายการผลิตได้อีกครั้งขอบเขต 1. สามารถหาอุณหภูมิที่ทำให้เกิดการแยกตัวของยางกับเหล็กจากชิ้นงานตัวอย่าง2แบบที่ได้มาจากบริษัท 2. เกิดคาบยางเกาะชิ้นงานน้อยกว่ากระบวนการเดิม 3. กระบวนการต้องไม่ทำให้คุณสมบัติของเหล็กเปลี่ยนจนไม่สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้ 4. ต้องสามารถทำงานได้แบบกึ่งอัตโนมัติประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ชิ้นงานที่ไม่ได้มาตรฐานกลับสู่กระบวนการผลิตใหม่ได้ 2. ลดจำนวนชิ้นงานที่ไม่ได้มาตรฐานที่ยังคงค้างอยู่ภายในโรงงานและ 3. ใช้เวลาและเกิดมลพิษน้อยกว่าวิธีแบบเดิมของทางโรงงานครับในส่วนของทฤษฎีที่เกี่ยวข้องด้านการให้ความร้อนนะครับจะมาจาก induction coil ความร้อนที่เกิดขึ้นกับตัวชิ้นงานนะครับจะเกิดได้ต้องมี2ปัจจัยดังนี้นะครับ1เมื่อมีกระแสไหลในขดลวดจะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นและเมื่อสนามแม่เหล็กไหลตัดกับชิ้นงานโลหะนะครับก็จะเหนี่ยวนำทำให้เกิดกระแสไหลวนภายในตัวชิ้นงานครับซึ่งจะมีทิศทางที่ตรงกันข้ามเรียกว่าเอ็ดดี้เคอร์เรนต์ครับและปัจจัยข้อที่2นะครับคือสนามแม่เหล็กที่ขดลวดปล่อยออกมานะครับจะมีทิศทางที่สลับไปมาตามทิศทางของไฟฟ้ากระแสสลับครับซึ่งก็จะทำให้เกิดการเสียดสีในตัวชิ้นงานโลหะขึ้นครับแต่โลหะนะครับต้องมีคุณสมบัติเป็นเฟอร์โรแมกนีไทครับครับและในส่วนของทฤษฎีทางกลนะครับเราได้ใช้ทฤษฎีนี้นะครับในการคำนวณแรงและออกแบบจิกและพันนะครับเพื่อให้สามารถทนแรงจากไฮดรอลิกได้ครับและใช้สูตรคำนวณหาปริมาณพลังงานความร้อนเพื่อนำไปเลือกชุดให้ความร้อนครับครับและในด้านการออกแบบนะครับเราได้ใช้ Engineering Design Methodology ครับซึ่งจะมีขั้นตอนดังนี้ครับ 1. การทำวิจัย 2. การสร้างแนวคิดในการออกแบบ 3. การร่างแบบผลิตภัณฑ์4. การวิเคราะห์ความสามารถหรือลักษณะเฉพาะที่ควรจะมี 5. การออกแบบลงรายละเอียด 6. การสร้างชิ้นงานจำลอง 7. การผลิตต้นแบบที่สมบูรณ์ 8. การนำเข้าสู่กระบวนการผลิตเชิงอุตสาหกรรมครับในขั้นตอนของการดำเนินงานในขั้นแรกคือการทำวิจัยเราได้ทำการทดลองเพื่อหาอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการแยกยางกับเหล็กที่เกิดควันเล็กน้อยและเมื่อกดออกแล้วยางจะติดอยู่บนเหล็กน้อยที่สุดโดยเราได้ใช้เตาแม่เหล็กไฟฟ้าเหนี่ยวนำในการทำการทดลองเนื่องจากใช้หลักการเดียวกันกับ induction heating และได้ข้อสรุปว่าอุณหภูมิ200องศาเหมาะสมต่อการแยกยางกับเหล็กค่ะต่อมาคือขั้นตอนการสร้างแนวคิดในการออกแบบก็จะสร้างเป็น flowchart อย่างคร่าวๆก็คือเริ่มต้นเปิดเครื่องเลือกพันและจิกตามชนิดของชิ้นงานกดปุ่มเริ่มทำงานหยุดเครื่องชั่วคราวสามารถเลือกได้ว่าต้องการทำต่อแบบเดิมหรือว่าต้องการเปลี่ยนแบบชิ้นงานจากนั้นปิดเครื่องและจบการทำงานค่ะจากนั้นเราก็จะนำ flowchart มาวิเคราะห์ความสามารถหรือลักษณะเฉพาะที่ควรจะมีตามตารางนี้ค่ะและต่อมาเราก็จะสร้างแนวทางการออกแบบจากลักษณะเฉพาะหรือความสามารถที่ควรจะมีตามตารางนี้ค่ะต่อมาเราก็จะร่างแบบผลิตภัณฑ์โดยออกแบบส่วนประกอบเครื่องแต่ละส่วนในที่นี้มีทั้งหมด5ส่วนนะคะในส่วนแรกก็คือเป็นรูปแบบของจิกมีทั้งหมด4แบบรูปแบบของพันมี2แบบการแยกชิ้นส่วนมี3แบบการควบคุมมี3แบบและการกำหนดระยะมี3แบบค่ะจากนั้นเราก็จะนำชิ้นส่วนแต่ละแบบเนี่ยมารวมกันให้ได้แบบเครื่อง3แบบแล้วก็จะให้คะแนนแบบเครื่องโดยใช้ decision metric ในการให้คะแนนนะคะแล้วก็สรุปได้ว่าแบบที่3เนี่ยเป็นแบบที่ได้คะแนนมากที่สุดค่ะต่อมาเราก็จะทำแผนผังการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานดังนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีวิดีโอเพื่อให้สามารถทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้นค่ะ
ต่อมาเราจะทำการทดสอบเพื่อหาเวลาที่เหมาะสมเพื่อที่จะนำไปกำหนดในโปรแกรมที่ใช้ควบคุมซึ่งสะดวกกว่าการใช้อุณหภูมิเป็นตัวควบคุมค่ะโดยเราจะมีเกณฑ์การประเมินดังนี้นะคะ3คะแนนสำหรับยางที่มีลักษณะนิ่มเล็กน้อยไม่มีการฉีกขาดหลังจากกดแยกยางกับเหล็กแล้วยางไม่ติดอยู่กับตัวจิ๊ก2คะแนนสำหรับยางที่มีลักษณะนิ่มมีคราบการละลายหลังจากกดแยกยางออกจากเหล็กแล้วมียางติดอยู่ที่ตัวจิ๊กค่ะและ1คะแนนสำหรับยางที่มีลักษณะนิ่มมีคราบการละลายและฉีกขาดมากหรือว่าไม่สามารถกดแยกยางออกจากเหล็กได้เลยค่ะค่ะชิ้นงานที่เราใช้ทำการทดลองมี2แบบด้วยกันแบบที่1แกนในจะมีลักษณะเป็นข้อป้องส่วนแบบที่2แกนในจะมีลักษณะเป็นแกนตรงค่ะผลการทดลองการให้ความร้อนชิ้นงานแบบที่1พบว่าปลอกเหล็กใช้เวลา8วินาทีและแกนเหล็กใช้เวลา37วินาทีค่ะโดยที่เหลือยางติดอยู่บนปลอกเหล็กเพียง 0.196 กรัมและยางติดอยู่ที่แกนเหล็กเพียง 0.192 กรัมค่ะผลการทดลองการให้ความร้อนชิ้นงานแบบที่2พบว่าปลอกเหล็กใช้เวลา6วินาทีและแกนเหล็กใช้เวลา35วินาทีค่ะโดยที่เหลือยางติดอยู่บนปลอกเหล็กเพียง 0.116 กรัมและยางติดอยู่ที่แกนเหล็กเพียง 0.16 กรัมค่ะอันนี้เป็นวิดีโอการทำงานของเครื่องที่โรงงานนะคะเริ่มจากที่เราใส่ชิ้นงานเข้าไปที่จิ๊กค่ะเลือกชนิดของชิ้นงานแล้วกดสตาร์ทค่ะจากนั้นคอยจะเคลื่อนที่ลงมาและให้ความร้อนกับปลอกนอกค่ะเมื่อครบเวลาที่กำหนดแล้วพันจะเคลื่อนที่ลงมาดันปลอกนอกให้หลุดค่ะหลังจากนั้นพันจะเคลื่อนที่ขึ้นและคอยจะให้ความร้อนแก่แกนในอีกครั้งหนึ่งนะคะในการให้ความร้อนเนี่ยระบบของเราจะต้องมีระบบระบายความร้อนอยู่ด้วยซึ่งตัววงจรจะใช้พัดลมในการระบายความร้อนส่วนตัวคอยทองแดงเราจะใช้น้ำไหลในภายในท่อเพื่อเป็นการระบายความร้อนค่ะซึ่งจากวิดีโอจะเห็นได้ว่าเป็นถังสีเขียวอยู่ด้านหลังนะคะเมื่อครบเวลาที่กำหนดแล้วพันจะเคลื่อนที่ลงมาเพื่อกดให้แกนในหลุดออกจากยางนะคะหลังจากนั้นพันจะเคลื่อนที่ขึ้นสู่ตำแหน่งบนสุดพร้อมกับคอยนะคะและมอเตอร์จะหมุนเพื่อเทชิ้นงานลงสู่ถังเก็บค่ะและก็กลับสู่ตำแหน่งเริ่มต้นนะคะจากนั้นก็จะเริ่มการทำงานใหม่ค่ะในการควบคุมเครื่องเราใช้ PLC ในการควบคุมโดยที่โปรแกรมเขียนมาจากแผนผังการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานค่ะและเราใช้ลิมิตสวิตช์ในการกำหนดตำแหน่งต่างๆโดยที่ลิมิตสวิตช์ตัวที่1จะเป็นตำแหน่งที่คอยเคลื่อนที่ลงมาคุมชิ้นงานพอดีลิมิตสวิตช์ตัวที่2จะเป็นตำแหน่งที่ปลอกหลุดออกจากชิ้นงานลิมิตสวิตช์ตัวที่3จะเป็นตำแหน่งที่แกนเหล็กหลุดจากยางและสุดท้ายลิมิตสวิตช์ตัวที่4จะเป็นตำแหน่งที่ไฮดรอลิกอยู่บนสุดค่ะในเครื่องของเรานะคะมีปุ่ม Emergency อยู่ด้วยซึ่งเมื่อกดปุ่มแล้วอุปกรณ์ทุกอย่างจะหยุดทำงานและไฮดรอลิกจะเคลื่อนที่กลับไปตำแหน่งบนสุดค่ะในการทำงานของเรานะคะจะเกิดควันและกลิ่นดังนั้นเราจึงมีโบเวอร์ที่ใช้ในการดูดควันและกลิ่นออกจากบริเวณที่ปฏิบัติงานค่ะซึ่งจากวิดีโอจะเห็นได้ว่ามีท่อฟอยล์อยู่นะคะส่วนตัวโบเวอร์จะอยู่ด้านใต้ของฐานเครื่องค่ะส่วนของถังเก็บของเราจะมี2ถังด้วยกันซึ่งถังแรกจะใส่ยางนะคะส่วนถังที่2จะใส่แกนเหล็กและปลอกเหล็กค่ะค่ะอันนี้เป็นรูปเครื่องสลายการเกาะยึดของยางกับเหล็กด้วยการเหนี่ยวนำในปัจจุบันนะคะซึ่งเราได้นำไปติดตั้งที่โรงงานแล้วค่ะซึ่งเราก็ได้ข้อเสนอแนะมาจากโรงงานดังนี้นะคะ 1. ควรพัฒนาต่อยอดเพื่อรองรับการกดแยกยางกับเหล็กสำหรับชิ้นงานอื่นๆที่ผู้ประกอบการผลิต 2. ควรปรับปรุงให้มีการติดตั้งระบบความปลอดภัยของเครื่องมากกว่าแบบปัจจุบัน
3. ในอนาคตหากผู้ประกอบการมีการเปลี่ยนแปลงส่วนผสมหรือรูปร่างของผลิตภัณฑ์อาจทำให้เวลาที่กำหนดไว้ไม่เหมาะสมเครื่องควรที่จะให้ผู้ใช้งานสามารถกำหนดเวลาเองได้สะดวกขึ้น 4. ควรปรับปรุงชุดให้แรงกดให้มีความเร็วและแรงที่เหมาะสมกับการใช้งาน 5. รูปแบบตัวจิ๊กกับพันควรปรับปรุงให้สามารถถอดชิ้นงานได้ง่ายกรณีที่ชิ้นงานเข้าไปติดในจิ๊กกับพันค่ะขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ